เส้นทางที่จะทำให้เราไปถึงจุดหมายเนี่ยก็มีได้หลายเส้นทางก็ขึ้นอยู่กับว่าช่วงเวลาสถานการณ์ว่าเราจะเลือกเส้นทางไหนถึงจะดีที่สุดถึงจะเหมาะสมที่สุดสำหรับช่วงเวลานั้นๆเช่นเดียวกันกับวิธีการลบเส้นหรือว่าตัดเส้นในครั้งนี้ก็อาจจะมีได้หลายวิธีการก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้เขียนชั่วโมงบินว่าจะเลือกวิธีการหนึ่งวิธีการใดขึ้นมาใช้งานซึ่งเราคิดว่าวิธีการนี้สำหรับเวลานี้ขณะนี้ตอนนี้เป็นวิธีการที่ดีที่สุดแล้วแต่ความจริงแล้ววันข้างหน้าสิ่งเหล่านี้อาจจะใช้ไม่ได้เลยเพราะเส้นทางแห่งการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดคำสั่งในการตัดเส้นนะครับก็คือคำสั่ง trim ถ้าเราเมาส์แช่ไว้แป๊บหนึ่งประมาณ3วินะครับเขาก็จะขึ้นตัว help ให้นะครับก็จะมีรูปภาพ2ภาพนะครับภาพแรกเนี่ยเป็นภาพประมาณว่าเขาจะให้ทำตามสเต็ปที่เขาบอกนะครับมี2ทางก็คือเราจะเลือกใช้คลิกที่คำสั่งก่อนหรือจะเลือกที่วัตถุก่อนก็ได้นะครับเบื้องต้นเนี่ยผมจะเลือกที่คำสั่งก่อนแล้วกันนะครับคลิกเลือกคำสั่งสังเกตดูนะครับพอคลิกเลือกคำสั่งปุ๊บเนี่ยเคอร์เซอร์จะเปลี่ยนเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็จะมีเทคบ็อกซ์นะครับที่คอยบอกว่าสเต็ปนี้ควรทำอะไรครับ text box ตอนนี้ขึ้นว่า select entity cutting edge นะครับก็คือเหมือนกับว่าให้เราเลือก object ที่เราจะไม่ตัดก่อนนะครับผมจะเลือกเส้นด้านในนะครับของกรอบแล้วก็เจตนาก็คือจะให้เหลือมุมไว้4มุมครับเส้นที่จะตัดออกก็คือเส้นด้านนอกนะครับหลังจากเลือกเส้นที่จะไม่ตัดก่อนเสร็จแล้วเรา enter ในไปครั้งหนึ่งสังเกตที่ตรง text box เนี่ยเขาจะเปลี่ยนแปลงข้อความนะครับทีนี้เขาบอกว่าให้ select entity to trim นะครับก็คือว่าให้เราเลือกเส้นที่เราจะตัดออกผมก็ลากเคอร์เซอร์มาเลือกที่เส้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเส้นนี้ก็ถูกตัดออกแล้วนะครับผมจะตัดเส้นด้านนอกออกนะครับอันนี้คือวิธีการแรกหลังจากเสร็จแล้วเราก็กด Escape ยกเลิกคำสั่งไปนะครับสังเกตที่ตรงด้านล่างนี้นะครับเขาจะมีข้อความขึ้นให้นะครับเป็น Command บอกว่าในแต่ละขั้นตอนเนี่ยเราทำอะไรนะครับต่อมาอีกวิธีการหนึ่งก็คือเราจะเลือกวัตถุก่อนนะผมก็ไปคลิกเลือกวัตถุก่อนนะเลือกเส้นครับเสร็จแล้วพอเลือกเส้นเสร็จแล้วเราไปเลือกคำสั่งคลิกเลือกคำสั่งทีหนึ่งสังเกตที่เคอร์เซอร์เหมือนเดิมถ้าเขาเปลี่ยนแปลงแสดงว่าโอเคแล้วเราก็สังเกตที่ text box ที่อยู่ตรงเคอร์เซอร์นะครับtext box นี้จะติดเคอร์เซอร์ไปนะครับเขาบอกว่าขั้นตอนนี้ให้เราเลือกเส้นที่จะตัดได้เลยนะผมเลือกเส้นด้านนอกนะครับเส้นหนึ่งอันนี้แสดงว่าเป็นการตัดแล้วก็กด escape ยกเลิกคำสั่งไปครับสำหรับการทริมเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับก็คือเราเลือกเส้นที่จะไม่ตัดก่อนแล้วก็เลือกเส้นที่จะตัดครับ
ต่อมาเป็นการ delete ในการลบนะครับลบไม่ยากครับเลือกวัตถุไหนแล้วก็กด delete ไปมันก็ลบให้เราเลือกวัตถุผมเลือกเส้นตรงนี้นะครับแล้วก็กด delete ที่แป้นผิดเราก็จะลบให้ผมเลือกเส้นแล้วก็กด delete ที่แป้นผิดหรือจะเลือกทีเดียวเลยแล้วก็กด delete พร้อมกันก็ได้ก็จะเหลือมุมตรงนี้ไว้นะครับวันนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นสีแดงมีอีกอย่างนะครับก็คือเราเลือกออบเจกต์ก่อนโดยเลือกคุมทั้งหมดเลยเราก็คลิกซ้ายมือบนนะครับของวัตถุแล้วเราก็ลากลงมาให้มันคลุมนะครับแล้วก็คลิกอีกครั้งหนึ่งเป็นการ select หรือเป็นการเลือกวัตถุทั้งหมดเลยแล้วก็มาคลิกที่คำสั่งพิมพ์แล้วก็เลือกเส้นผมเลือกเส้นด้านนอกนะครับแล้วก็จากนั้นก็กด escape ยกเลิกคำสั่งไปแล้วก็ delete ในส่วนของเส้นด้านในเลือก object ก่อนหรือว่าเลือกวัตถุก่อนแล้วกด delete ไปก็จะเหลือมุมก็ได้เหมือนกันนะครับวิธีการแบบนี้แล้วก็จะเอามาวางไว้ในฟอร์มที่เราทำไว้นะครับคอปปี้มุมมาเวลาคอปปี้เนี่ยผมเลือกจุดข้างอิงนะครับแล้วก็ไปวางทับเส้นขอบกระดาษนะครับก็จะเป็นแบบนี้แล้วสำหรับการตัดเส้นแล้วก็ลบเส้นก็จะมีประมาณนี้